ในยุคนี้ถ้าใครเป็นลิปสติกเลิฟเวอร์ Tom Ford ก็ถือเป็นแบรนด์ที่ผู้หญิงหลายๆคนเนี่ยใฝ่ฝันว่าอยากจะได้ครอบครองลิปสติกสักหนึ่งแท่งในชีวิตสวยมากอันนี้สวยมากทีเนี้ยถ้าทาดีๆจะแฟชั่นที่สุดนะเดี๋ยวมุกจะซื้ออันนี้ สีเนี้ยแซ่บมากพรีเซนต์งานลูกค้าเนี่ยลูกค้าจะฟังเพราะปากเราดูมี power มาซื้อฉันเดี๋ยวนี้นะทำอะไรอยู่กำลังจะเสียตังค่ะเดินเดินอยู่ประมาณ15นาทีเท่านั้นนะคะบุ๊กเสียไปแล้วทั้งหมด4ชิ้นค่ะ ชอบเมคอัพของน้องบุ๊กในวันนี้มากเลยเป็นโทนนูดวันนี้แต่งหน้าเองปะไม่แต่งหน้าเองค่ะเฮ้ยแต่งหน้าสวยนะจริงเหรอคะ แต่งโทนนูดอะแล้วเวลาใช้ลิปคอมฟอร์ตคือมันแบบเป๊ะปังมากๆพี่ได้ยินมาหลายคนทุกคนบอกว่าสีนูดของ Tom Ford เป็นสีนูดที่ทาแล้วรอดคนไทยอ่ะชอบกลัวว่าเอ้ยเวลาทาสีนูดแล้วจะดูป่วยจะดูหน้าดำแล้วรู้สึกว่าสีนูดของ Tom Ford อะค่ะเวลาทาเข้าไปแล้วมันทำให้ผิวเราดูขาวขึ้นอ่ะหน้าดูเด่นขึ้นหน้าดูสวยขึ้นจะบอกว่าซื้อ Tom Ford อะตั้งแต่ลิปสติกเขามีแค่5สีหรือ6สีแล้วตอนเนี้ยเขามีสีเพิ่มแล้วก็มีไลน์หลายๆอย่างเพิ่มแล้วอ่ะแล้วชอบสีไหนชอบหลายสีให้เลือกสีที่แบบชอบที่สุดแล้วก็สามารถใส่ได้ทุกวันทาไปทำงานก็ได้ทาไปเที่ยวเล่นก็ได้ทาออกงานก็ยังได้ก็คือสีนี้ค่ะชื่อว่า Pink Dust ชมพูแบบตุ๊กตามากเลยชอบมากอันนี้เป็นรุ่นที่เป็นเนื้อครีมปกติของ Tom Ford นะครับเป็นรุ่นคลาสสิกเอ้ยแต่อันนี้แบบอันนี้สวยมากค่ะคนคล้ำก็น่าจะทาได้นะได้ค่ะเนี่ยได้เนาะมันเป็นสีกลางๆสีนูดอมชมพูเห็นไหมคุณคือโทนสีนูดของทอมฟอร์ดนี่เขาคิดมาเรียบร้อยแล้วนะพี่ว่านะทาไปทำงานนายก็จะเอ็นดูเป็นสีดูแบบว่าเธอต้องเป็นคนนิสัยดีถ้าใครที่แบบไม่กล้านูดมากมุกก็แนะนำสีนี้นะคะก็คือคาซาบลังกาอันนี้จะเป็นอมแดงพี่จะบอกว่าเนื้อเขาเนียนมากเลยนะใช่เนื้อมันแน่นค่ะถ้าเปรียบลิปสติกเหมือนรองเท้านะถ้าเป็นเนื้อกลอสจะเป็นแบบเด็กๆสบายๆจะเหมือนรองเท้าบัลเล่ใส่เดินง่ายๆไม่ต้องคิดเยอะถ้าเป็นเนื้อครีมเนี่ยจะสุภาพขึ้นมาหน่อยก็จะเป็นรองเท้าที่สูงมากเป็น day to night ใช่ใส่ง่ายใส่ทุกวันใส่ไปไหนก็ได้แต่ถ้าเป็นเนื้อแมทหรือเมทัลลิกหรืออะไรที่แฟชั่นขึ้นมาก็จะเหมือนรองเท้าส้นเข็มบางทีเราก็ไม่ได้ชอบอะไรมากกว่าหน้าตาจริงๆมุกจะบอกเลยว่าที่เลือกลิปสติก Tom Ford ที่ซื้อวันนั้นวันแรกค่ะเพราะแพคเกจจิ้งค่ะล้วนๆแพคเกจจิ้งมันปากมือเรียกเราใช่ไหมมาซื้อฉันเดี๋ยวนี้นะผู้หญิงคนนี้ดูดีอ่ะใช้ Tom Ford ไม่ใช่สวยแค่ภายนอกเนื้อก็ดีคอลเลกชันที่ชื่อว่า Boys and Girls อธิบายให้ฟังก่อน Boys ก็จะเป็นแท่งสีดำแบบนี้ Girls จะเป็นแท่งสีขาวคุณทอมฟอร์ดเป็นคนเลือกสีเองทั้งหมดแล้วก็ตั้งชื่อโดยใช้ชื่อผู้ชายเป็นชื่อสีลิปสติกทั้งฝั่งผู้หญิงก็เช่นกันพอเป็น Girls ก็เป็นผู้หญิงที่มิสเตอร์ทอมฟอร์ดเขารักหรือว่ามีอิทธิพลในชีวิตของเขาเป็นแรงบันดาลใจอะไรต่างๆฝั่ง Girl เนี่ยสีก็จะแบบดูมีความเป็นผู้หญิงกว่าเฟมินีนกว่าแล้วเนื้อเนี่ยจะเป็นเนื้อเชียร์หรืออัลต้าเชียร์เนื้อเชียร์ก็คือเนื้อที่มีความบางๆใช่ความหนาแน่นของพิกเมนต์ไม่เท่ารุ่นบอยถ้าเทียบดูอันนี้เป็นไซส์ปกตินะฮะอันนี้ก็จะเป็นไซส์แบบว่าพกพาเดินทางง่ายแพคเกจจิ้งคือเหมือนกันเลยแต่ว่าแค่เป็นไซส์มินิลงมาแทบไม่เคยเห็นแบรนด์ไหนเขาทำไซส์นี้นะแล้วเขาเพิ่งออกสีใหม่มา30สีในคอลเลกชันนี้จะมีทั้งหมด50สีกรี๊ด50สีจะเลือกยังไงคะใช่สมมติถ้าเป็นเรามาเราก็แบบอ่ะจะเริ่มจากสีไหนก่อนดีฝั่งสีเกิร์ลเนี่ยอาจจะดูเลือกไม่ถูกพี่จะเลือกมาให้3สีโมนิก้าเป็นสีนี้จอกน้ำตาลซึ่งมันสวยนะสีเนี้ยถ้าทาดีๆจะแฟชั่นที่สุดนะเดี๋ยวมุกจะซื้ออันนี้แท่งละ 1,400 บาทค่ะโอเคค่ะนะสีกาล่าอันนี้เนี่ยนะคะเบอร์16กับสีซอนจาเบอร์35เนี่ย2สีเนี้ยเป็นสีที่อยู่ในโฆษณามันอยู่ในป้ายโฆษณาแล้วคนก็จะมาถามกันเยอะว่านางแบบใส่สีอะไรเดี๋ยวพี่ให้ดูเนื้อก่อนต่อให้เป็นสีแดงจะมีความโปร่งแต่ก็แน่นอยู่นะคะแต่ก็ยังแน่นอยู่นะสีกาล่าเบอร์16ชอบมากเลยอ่ะสีส้มแบบเนี้ยโอ้โหทาแล้วเปรี้ยวจริงคือข้อดีของลิปสติกแบบเกิร์ลอย่างเงี้ยต่อให้เป็นสีสดมากๆแต่ว่าด้วยความที่เนื้อมีความโปร่งเบาก็จะลดความแรงของสีลงมาทำให้หน้าเราดูซอฟต์ลงถ้าใครชอบเอฟเฟกต์ที่แบบว่าให้ความชุ่มชื้นสูงนะครับก็น่าจะชอบเนื้อที่เป็นเชียร์หรือไม่ก็อัลตร้าริชนี้นะฮะจะเหมาะสำหรับคนที่อยากลองทาแบบสีสดแต่ว่าอาจจะกล้าๆกลัวๆอยู่ถ้าใครที่มีริมฝีปากเล็กและบางมากๆแต่อยากทาสีเข้มๆแบบเนี้ยเท็กซ์เจอร์ที่มีความฉ่ำมีความเงาแบบเนี้ยจะช่วยริมฝีปากดูอิ่มมีความชุ่มชื้นมีความแบบเงาๆนิดนึงมันจะอันนี้เอาแบบว่าเคล็ดลับในการทาลิปสติกไปทีนี้มาฝั่งบอยตามสไตล์ตามชื่อเขาจะพิกเมนต์เข้มข้นเป็นเนื้อแมทเนื้อครีมแล้วก็เนื้อเมทัลลิกฉะนั้นเนี่ยเนื้อก็มีความหนาแน่นกว่าแฟชั่นกว่าแฟชั่นกว่าพี่เลือกมาให้2สี
เป็นเนื้อแมตช์ชื่อว่าสีคริสเตียโนเบอร์06นะฮะเป็นแดงอมส้มถ้าจะทาสีนี้กายวาจาใจต้องไปหมดนะสีเนี้ยแซ่บมากคุณดูสิยังกับสีเทียนแล้วเนื้อเนียนมากนะถ้าแล้วพอมันเป็นเนื้อแมตช์อ่ะมันทำให้สีมันแน่นกว่าเดิมสีนิโคลัสเบอร์28แดงเรดไวน์เหมาะกับออทัมวินเทอร์นี้มากๆนะคะถูกต้องลองพี่นิโคลัสเขาดูสิฮะสีแดงเรดไวน์สีแดงแบบนี้คือทาแล้วดูเป็นผู้ดีค่ะพรีเซนต์งานลูกค้าเนี่ยลูกค้าจะฟังเพราะปากเราดูมี power เป็น2สีที่เลือกมาให้นะครับจำง่ายๆก็คือพี่คริสเตียโนกับพี่นิโคลัสนะฮะคริสเตียโนก็จะออกสีส้มนิโคลัสก็ดูแบบเคร่งขรึมนิโคลัสก็จะดูแบบว่ามิสทรีนิดนึงลิปสติกเนื้อแมตต์ของทอมฟอร์ดไม่ไปเน้นริมฝีปากที่แห้งให้ดูเป็นคราบไม่ตกร่องไม่กองรวมเขาบอกว่ามีส่วนผสมของโซจาซีดและอีกส่วนผสมนึงก็คือบราซิเลียนมูลูมูลูบัตเตอร์ชื่อยาวมากชื่อยาวมากจะช่วยให้ริมฝีปากชุ่มชื้นและช่วยให้พิกเมนต์สีแน่นแล้วก็เรียบเนียนสนิทไปกับริมฝีปากปากเดียวเนี่ยสีเป็นแบบนี้เลยต้องบอกว่ามันแน่นจริงๆนะคะอยากให้ทุกคนมาลองแล้วจะติดใจจริงๆเพื่อความสนุกสนานเขามีบอยมีเกิลแล้วเราก็จับคู่ให้เขาเป็นแฟนแต่งงานกันทาผสมกันเดี๋ยวพี่จะลองทำให้ดูนะฮะสีบอยนะครับโดโนเวนจะเป็นแบบน้ำตาลทองสวยมากอันนี้สวยมากมีความเป็นแบบเมทัลลิกนะครับสวยจริงๆเป็นเนื้อครีมที่มีความแวววาวเหมือนโลหะสะท้อนเราก็จับคู่ให้เขาด้วยชีชื่อนาโอมิเบอร์25นี้สีแดงเข้มออนท็อปเลเยอร์เข้าไปนี่นะฮะก็จะได้เป็นแดงที่มีความเหลือบน้ำตาลทองเข้ามาดูสวยมากจริงๆคือจริงๆไม่เหมือนกันนะอันนี้คือทาโดดๆค่ะจะเป็นสีแบบนี้ถ้าทาผสมกับเดโนแวนเมื่อกี้จะเป็นแบบนี้แนะนำเลยค่ะ2สีนี้ล่าสุดเขาเพิ่งออกคุชชั่นมาแต่ว่าแพคเกจจิ้งนั้นสวยมากค่ะแค่เห็นแพคเกจจิ้งเราก็ซื้อละมันสวยจริงแฟชั่น all the way ตั้งแต่คุณหยิบออกมาจากถุงผ้ากำมะหยี่เชือกหนังทุกอย่างดีไซน์เขาคิดมาหมดแล้วแค่นี้เราก็สวยอุ๊ยไม่ต้องมานั่งโกรธเป็นแมกเนติกล็อกคำว่า TF เนี่ยนะมันช่างแบบว่าทำให้ชีวิตเราดูหรูหราสมมติเราหยิบมาจากกระเป๋าเราก็แบบโอ๊ยสวยอ่ะบุ๊คเคยลองยังคุชชั่นยังไม่เคยลองคุชชั่นทำฟอร์ดเลยค่ะพี่จะบอกว่าเนื้อเนี่ยดีเลยจะปกปิดได้ค่อนข้างดีเลยนะก็ทำให้ผิวเราเนี่ยไม่ดูแมตต์จนเกินไปนี่เดี๋ยวมาลองเนื้อกันนะฮะอันนี้แปะนิดเดียวเองนะคะปกปิดใช่ดูสิว่ามีความฉ่ำต่อให้คุณเลเยอร์ออนท็อปเข้าไปเรื่อยๆยังไงเนี่ยผิวยังดูเป็นผิวอยู่เนื้อสีสวยมากเลยสีบิสไม่ดูโบกไม่ดูหนาสีไม่กรอบที่สำคัญก็คือว่าทำให้หน้าดูผ่องหวานผิวดูแพงอ่ะไม่รู้จะพูดว่ายังไงอยากรู้ราคาใช่ไหมฮะขายเลยค่ะขายแยกนะคะตลับกับรีฟิลตลับเนี่ยจะ 1,200 บาทแล้วก็ตัวรีฟิลก็คือ 1,800 ชอบมากเป็นอีกคุชชั่นหนึ่งที่แบบอยากให้ทุกคนมาลองคือไม่ใช่แค่ตลับดูแพงผิวดูแพงด้วยใช่ไม่ต้องมาบอกว่าพี่ชัยคะช่วยเลือกสีคุชชั่นให้หน่อยนะคะพี่พูดเสมอว่าเวลาเลือกสีรองพื้นเลือกสีคุชชั่นควรไปเลือกสีด้วยตัวเองที่เคาน์เตอร์จริงๆพวกนี้มันจะมี yellow undertone กับ pink undertone แต่ละคนก็จะชอบ undertone ไม่เหมือนกันวันนี้เนี่ยเราอยู่ที่เซนเขาเพิ่งรีโนเวทตรงพาร์ทที่เป็นแผนกบิวตี้ใหม่เคาน์เตอร์ทอมฟอร์ดที่นี่ก็ใหญ่ดูสิมีโซฟาให้นั่งด้วยพนักงานที่นี่ก็น่ารักมากๆนะครับที่นี่ของครบมากด้วยค่ะใช่คือเมื่อกี้บุ๊กก็แบบมาดูเอ้ยมีนั้นไหมนี่ไหมมีทุกอย่างเลยค่ะอายไลเนอร์ที่เขียนคิ้วน้ำหอมผมนี่คือว่าจัดไปเยอะเป็นถือว่าเป็นเคาน์เตอร์ที่ใหญ่นะทอมฟอร์ดตอนนี้นะครับมีทั้งหมด8สาขาล่าสุดจะมีที่เซ็นทรัลภูเก็ตเพิ่มขึ้นมาด้วยเดี๋ยวเราจะใส่ไว้ในคอมเมนต์ให้นะครับบางคนอาจจะแบบโอ๊ยไม่กล้าเดินเข้ามากลัวพี่พนักงานหรืออะไรอย่างเงี้ยความจริงคือจะบอกว่าไม่ต้องกลัวเลยเพราะว่าพนักงานของทอมฟอร์ดน่ารักมากน่ารักมากอยากให้ทุกคนเนี่ยนะครับมาลองกันทอมฟอร์ดเนี่ยนะฮะมีทั้งเมคอัพมากมายนะครับที่เด่นมากๆของทอมฟอร์ดก็คือตัวลิปสติกนั่นเองมีทั้งหมด18เนื้อเลยคุชชั่นที่ออกมาใหม่เนี่ยก็อยากให้ลองแล้วที่ขายดีมากๆของเขาอย่างนึงคือน้ำหอมพนักงานของเขาเนี่ยก็น่ารักพร้อมบริการให้ความช่วยเหลืออยากให้มาลองดูกันเชื่อชัยครับฝากกดติดตามและกดระฆังแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากเชื่อชัยนะครับ